สนุนรายการโดยไบโอแอสตินบำรุงสมองบำรุงสายตาและระบบปลายเส้นประสาทปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนปุ๋ยไม่กลัวน้ำแล้งปุ๋ยเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยยาสีฟันไทยดีสกัดจากสมุนไพรแท้ 100% สวัสดีค่ะนี่ตามที่เตรียมไว้เลยนะคะบอกคิวกันให้หมดนะคะตอนเราเข้าสู่การถ่ายทอดสดการต่อลมหายใจให้กับ Peace TV นะคะวันนี้เราเจอกันในวันเสาร์นะคะบางคนเนี่ยติดภารกิจอยู่แล้วบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันแล้วคึกคืนกันทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแล้ววันนี้เหมือนอากาศครึ้มๆนะคะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้กรมอุตุบอกแบบนั้นว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะต่างจังหวัดนี่ก็เริ่มคึกคักกันละในการทำการเกษตรน้องแอนแต่ว่ากรุงเทพนี่ก็คึกคักเหมือนกันทุกครั้งที่ฝนตกนะคะถนนเนี่ยคึกคักเลยทีเดียวรถติดเลยแน่นเลยนะคะแต่วันที่19มิถุนายนนี้เนี่ยทั่วประเทศคึกคักอย่างแน่นอนนะคะถูกต้องเราจะมีการเปิดศูนย์จับโกงประชามติกันนะคะทั่วประเทศในวันที่19แล้วใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยด้วยนะคะน้องแอนอ๋อใช้อะไรบ้างคะใช้เหมือนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาที่ส่วนกลางนะคะใช้ Facebook หรือเปล่าคะถูกต้องเพราะตอนนี้เขามีโปรแกรมไลฟ์ถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook หรือว่ามือถือได้ทุกรุ่นเลยที่เป็นสมาร์ทโฟนใช่แล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นหูเป็นตาค่ะในการจับโกงประชามติครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าการเปิดศูนย์ส่วนกลางเนี่ยที่นปช.ได้เปิดกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะได้รับเสียงตอบรับนะคะจากรัฐบาลนี่เป็นเสียงปฏิเสธแต่ว่าสื่อมวลชนนี่คึกคักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศก็เข้ามาดูในส่วนของการเปิดศูนย์ปราบโกงของนปช.ด้วยนะคะถือว่าได้รับความสนใจอย่างวงกว้างจริงๆจริงไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนหรือว่ารัฐบาลนะคะอาจจะให้ความสนใจในอีกแง่หนึ่งคือแทนที่จะมาช่วยกันดูสอดส่องว่าเอ๊ะจะมีใครมาโกงประชามติหรือไงยังไงบ้างหรือเปล่าแต่มาจับตาเกาะติดอย่างละเอียดและใกล้ชิดกับศูนย์ปราบโกงว่าจะมีการทำผิดพรบ.ประชามติอะไรหรือเปล่าเออมันก็แปลกดีเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยว่ากันไปนู่นเลยนะคะแล้วก็กตที่ทำหน้าที่ในการจะตรวจสอบดูแลการทำประชามติให้ผ่านไปได้ด้วยดีนี่ก็ไปนู่นเลยเต้นไปกับเพลงด้วยนะคะของพลเมืองโต้กลับนะคะมาหมดเพลงแหล่คุณณัฐวุฒินี่แหล่เองเลยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคนเก่าเจ้าประจำโอ้โหแหล่แบบสดๆมาเลยมีหมายหงหมายเหตุเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเห็นถามหาผู้สนับสนุนใช่ไหมใช่เรื่องของห้องอัดเรื่องของการทำนองดนตรีทำเอ็มวีคุณณัฐวุฒิบอกเดี๋ยวผมจ่ายให้เองนะฮะเออบอกว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีงบประมาณน้อยทำเอ็มวีกับเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้อ่ะส่วนใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศเหล่านี้ก็เชิญกันได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะกันที่ชั้น5อาคาร Imperial World ลาดพร้าวนะคะจะได้เจอกับแกนนำแล้วก็จะได้เจอคนคอเดียวกันมานั่งพูดคุยว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการจับโกงกันแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของพลเมืองไทยแล้วมาเนี่ยไม่ได้มาได้แค่เรื่องเดียวนะคะมาได้2เด้งเป็นการต่อลมหายใจให้กับ Peace TV ด้วยเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารนะคะว่าในแต่ละพื้นที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องของการทำประชามติกันแบบไหนอย่างไรนะคะซึ่งนี่แหละยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะคะแต่อีกตัวนึงเนี่ยอิ่มได้ของถูกนั่นก็คือมีการขายสินค้าราคาถูกค่ะน้องแอนโอ้โหถ้าอิ่มเนี่ยก็ร้านกาแฟพีซของเราเลยนะคะมีทั้งขนมนมเนยเบเกอรี่อาหารเครื่องดื่มครบหมดไม่ต้องห่วงเรื่องอิ่มคืออิ่มทั้งท้องแล้วก็อิ่มทั้งใจค่ะที่ได้มาช่วยต่อลมหายใจให้กับPeace TV รวมไปถึงได้สินค้าอื่นๆกลับบ้านไปด้วยใช่แล้วนะคะยาสีฟันเอ่ยยาสระผมเซรั่มกระเป๋าเสื้อกางเกงยีนโอ้เพียบอาหารบำรุงร่างกายก็มีด้วยเหมือนกันนะคะใช่แอสตาแซนทีนไบโอแอสตินน้องแอนลูกค้านั่นน่ะรายใหญ่ด้วยนะคะนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยังจะได้เจอกับบรรดาแกนนำด้วยนะคะวันเสาร์ก็ได้เจอวันอาทิตย์ก็ได้เจอและที่เพิ่มเติมก็คือความสุนทรีนะคะก็คือบทเพลงที่เราจะมีศิลปินนะคะหมุนเวียนมาขับกล่อมให้ทุกท่านได้ฟังกันเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะในการที่จะต่อลมหายใจให้กับPeace TVตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนที่จะเจอแกนนำนะคะเรามอบเวทีนี้ให้กับพี่อเล็กโชคล่มพึกและพี่แก้วมดทันไปค่ะ
สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับสวัสดีนะฮะเราจะเล่นแบบอะคูสติกThank you.
ักทายกันด้วยเพลงของศิลปินเพื่อนกันนะครับมีเพลงการเมืองบ้างมีเพลงทั่วไปบ้างนะครับเพลงบ้านกลางไพรครับของคุณอ้นธวัชชัยชูเหมือนซึ่งเคยมาร่วมรายการกับพวกเรานะครับเทปนี้คนดูเยอะมากนะครับครับผมอ่ะผ่อนคลายบ้างเป็นบางครั้งนะฮะเป็นยังครับต่อด้วยเพลงพี่อ้นอีกสักเพลงอ่ะได้ได้
ครับจะสังเกตดูว่าจะเป็นดนตรีออกไปทางเหนือใช่ไหมครับครับผมปิดไอไปทางโน้นบ้านผมบ้านผมเอาแห่เพลงได้ก็ได้เอาจัดไปวันนี้มาแล้วก็ครับผมห้องเพลงทางเหนือยาวไปเลยอ่ะบ้านผมนะเชียงใหม่นะแต่ผมหน้าตาอาจจะมันสีเชียงใหม่สาวมอเตอร์ไซค์ปุ่นป่ะไอ้คนจนจำต้องทนปานรถทีจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิญทางพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิญทางอีน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกันน้องได้ยินก็ปิดประตูดังปังไอ้เลยฟังจุงรถที่ออกมารัวเลยไอ้คนจนมันบ่มีวาสนาไอ้คนจนมันบ่มีวาสนาจะไปขี่ฮอนด้าหรือยามาฮ่าเปิ้นได้จะได้กำเดียวก็มีรถยามาฮ่าร้อยสาวกายน่าอายไปอีน้องดินก็ฟังลุกตามไฟน้องดินก็ฟังลุกตามไฟแล้วนอกไปได้ยินยังมาผิดใจแต่ว่าจับขายหน้าซื้อคาวาสักครั้งพอไปถึงไอ้เจ้าเบอร์หน้ามันพอไปถึงไอ้เจ้าเบอร์หน้ามันเพื่อน้องแกงควันต่างจังมันสาวมอเตอร์ไซค์เดียวก็มีรถซูซูกิก็สั่นกิ่งนี่กายหน้าอายไปอีน้องดินก็ฟังลุกตามไฟว่าจะได้อ่ะน้องดินก็ฟังลุกตามไฟเราเอิ้นว่าจะได้ไอ้ไอ้ขอหมอลำจะกอดแน่ไอ้ได้ยินยังมาผิดใจแต่ว่าจะขายหน้าซื้อโตโยต้าสักคันพอไปถึงไอ้เจ้าเบอร์หน้ามันพอไปถึงไอ้เจ้าเบอร์หน้ามันคือน้องแก้มควันตาจังมันสาวมอเตอร์ไซค์คุณค่าอยู่มาฟังงานที่เขียนขึ้นสักเพลงนะThank you.
รักปรำไม่เป็นคนบ้าต้องถูกอาญาด้วยไม้ท่อนจันเมื่อครั้งที่พระยาสารก่อการปลุกปั่นเรื่องทางการเมืองคือสิ่งใดที่ใจให้ร้ายให้โทษความตายผู้สร้างความรุ่งเรืองอยุธยาอาลัยในเรือนกษัตริย์ชาวไทยผู้กู้แดนดินคนแสแต่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้แผ่นดินจนได้มาเป็นลูกหลานหรือว่าคนชาวไทยให้สั่งสอนกันได้ว่าบาปใดถึงต้องไหวชนศักดินาอิจฉาประทมเหตุวิเคราะห์ตามเจตผู้จาระจงแต่จริงผู้กู้ไทยหลุดพ้นจากมอนมาหลุดรุกรานแดนดินโอ้ใครแล้วใครได้ประโยชน์แล้วใครเราใครที่เป็นกังชินลมหมายจันทร์องค์เจ้าแผ่นดินพระเจ้าตากสินผู้กู้ดินแดนไทยหรือคนแสแต่แม่ชื่อนกเอี่ยวไม่ควรกู้ถึงต้องเนรคุณผู้มีบุญคุณผู้กู้ชนชาติไทยสิบนิ้วพนมก้มกราบบังคมขอขมาด้วยใจอยุธยาอะไรวีรชนคนไทยแซ่แต
็นฟิวชั่นนะครับพูดถึงชีวประวัติโดยย่อของนักรบผู้กล้านะครับผู้ที่เป็นตำนานนะครับคุณแก้วเล่าให้ฟังครับผมเป็นมือสโลช่วยนะครับเล่น2เที่ยวก็ไม่ซ้ำกันครับไม่เหมือนกันครับฟิวชั่นอย่างเดียวผมนึกขึ้นได้ว่าเราทำเพลงร้องในวงเล่ากันเพลงหนึ่งแต่ว่าจำเนื้อได้ไหมที่ว่าจะรับหรือว่าไม่รับแบบรับหรือว่าไม่รับจำเนื้อได้ไหมสนับสนุนรายการต้อนรับกลับเข้าสู่ต่อลมหายใจนะคะขอเสียงที่อยู่ที่นี่หน่อยค่ะส่งไปอยู่ทางบ้านนี่ไง
ใครที่อยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าใกล้จะเสร็จภารกิจงานบ้านแล้วก็ออกมากันได้นะคะตอนนี้นี่กำลังเริ่มที่จะคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะข้างนอกนี่ก็มีขายสินค้านะคะเพื่อที่จะต่อลมหายใจให้กับพีซทีวีเหมือนเดิมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ยังมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรอต้อนรับกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับทุกวันที่เราจัดในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะน้องแอนใช่แล้วนอกจากเสียงเพลงนะคะที่จะมาขับกล่อมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่รวมไปอยู่ทั้งบ้านเนี่ยได้รับฟังกันแล้วนะคะเรายังมีแกนนำนปช.อีกหลายท่านนะคะที่รอพบกับคุณผู้ชมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นประธานนปช.นะคะผู้ที่ดำริในเรื่องของศูนย์ปราบโกงที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในตอนนี้หรือแม้แต่กระทั่งเสื้อที่เราใส่แล้วคุณผู้ชมรวมไปถึงที่อยู่ที่นี่นะคะก็สามารถที่จะหาซื้อไปใส่กันได้นี่ตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่เลยนะใช่คือตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะจะกลัวใส่กันหรือเปล่าอาจจะมาใส่กันเฉพาะที่อยู่ที่อิมพีเรียลหรือเปล่าไม่เลยวันนั้นเจอเห็นขี่ฟีโน่เออเป็นไงอยู่แถวแถวถนนพัฒนาการคลองตันสุขุมวิทอะไรแบบเนี้ยเต็มเลยใส่กันแบบไม่ได้มีอะไรเลยค่ะคือบางคนเนี่ยกลัวว่าใส่ไปแล้วจะโดนกกต.เนี่ยใช้กฎหมายประชามติจัดการหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของ1ใน5เสือกกต.ก็บอกแล้วว่าข้อความที่ทางด้านประธานนปช.ได้ดำริไว้เนี่ยนะคะเป็นสโลแกนประชามติต้องไม่ล้มไม่โกงแล้วก็ไม่อายพม่าเนี่ยถือว่าไม่ขัดต่อกฎหมายประชามติเพราะฉะนั้นใส่ได้ทีนี้มันมาดังอีกครั้งนึงตอนเปิดศูนย์ปราบโกงประชามตินี่แหละก็เลยทำให้คนเนี่ยโทรเข้ามาซื้อเยอะมากนะคะแล้วก็มี2เวอร์ชันเวอร์ชันที่หญิงใส่นะจริงจะมีรูปหนูนาเป็นโลโก้ของพี่เซียไทยรัฐเนี่ยนะคะจะเป็นการ์ตูนแบบนี้นะคะแบบนี้ก็มีด้วยครบทุกสีนะคะเป็นสีแดงสีเลือดหมูนะคะแดงเลือดหมูแล้วก็สีขาวรวมไปถึงสีดำแล้วก็แบบที่น้องแอนใส่เป็นแบบที่ลงชื่อ7สิงหานะคะที่เป็นนามของนปช.ก็มีเหมือนกันนะคะมี2แบบให้เลือกก็โทรมาได้สำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าใครบอกว่าอยากจะมาดูบรรยากาศด้วยว่าระดมทุนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาดูด้วยว่าศูนย์ปราบโกงประชามติที่ดังเหลือเกินเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนแล้วมีอะไรบ้างที่รอต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะเป็นหูเป็นตาก็มาได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มาซื้อเสื้อด้วยนะคะใช่แล้วราคาไม่แพงนะคะ190บาทเท่านั้นเองใช่นะคะเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับ Peace TV ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เชื่อว่าพ่อแม่ที่อยู่ณที่นี้รวมไปอยู่ที่อยู่ทั้งบ้านนี่รอพบกับท่านนี้กันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือประธานนปช.นะคะคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมนี่นะครับเป็นหวัดมาราธอนจริงๆนะครับคือช่วงเวลาที่จัดรายการก็พยายามกลั้นบางวันก็กลั้นสำเร็จบางวันก็เอาไม่ไหวคือไปแพ้ละอองฝนคือถ้าฝนตกหนักเลยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าพอโดนละอองเนี่ยนะครับมีอันเป็นไปทุกทีนะครับแต่ว่าก็ยังเสียงก็ยังพอที่จะส่งนะครับที่จะพูดเรื่องราวต่างๆได้มากมายเมื่อเช้าเนี่ยนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่หัวลงมาเนี่ยนะครับว่าศูนย์ปราบโกงของนปช.อย่าแฝงนัยยะทางการเมืองลูกไล่ลงมาก็บอกว่าให้นปช.ยุบศูนย์ปราบโกงเสียนะครับเพราะว่าแฝงการเมืองคือผมประหลาดใจว่าทั้งในซีกเนี่ยนะครับของคสช.เองจนกระทั่งเรียงมาถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยมันจะเป็นจะตายกับศูนย์ปราบโกงนี้ทุกวันทั้งที่ยังไม่ได้ทันได้ปราบอย่างจริงอย่างจังเนี่ยนะครับก็มีความวิตกกังวลผมจึงบอกเนี่ยนะครับไปยังคสช.แม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามว่าความจริงเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยพรรคประชาธิปัตย์เองก็สามารถที่จะตั้งได้รวมกระทั่งถ้าคสช.เนี่ยนะครับต้องการที่จะมาร่วมวันที่19เนี่ยนะครับก็ขอเชิญมาร่วมเปิดศูนย์ปราบโกงพร้อมกันทั้งประเทศในระดับจังหวัดนี่นะครับไม่ว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้การตำรวจผู้บัญชาการทหาร
หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับไปร่วมงานเปิดศูนย์ปราบโกงกันได้ในส่วนกลางเนี่ยนะครับไม่ต้องการเนี่ยนะครับรับล่อๆเข้าไปเลยแล้วก็แนะนำตัวยศอะไรมาภารกิจอะไรขอดูอะไรตรงไปตรงมาไม่ต้องเห็นทำลับๆล่อๆนะครับเดี๋ยวผมนึกว่าโจรแล้วก็จับเอานะผมจะบอกให้แต่ถ้ามาแสดงตนเลยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าไม่โกงแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงบอกกับพี่น้องว่าวันที่19เนี่ยครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับให้คณะเนี่ยครับฟังแล้วก็ช่วยไปคิดเรื่องการถ่ายทอดผ่าน Facebook เนี่ยนะครับจาก76จุดทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับออกหน้าจอพร้อมทยอยนะครับจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้เวลานี้ทั้ง76จังหวัดเนี่ยนะครับพร้อมพรักหมดแล้วได้ทั้งสถานที่บุคลากรผู้คนพร้อมกันทั้งหมดนะครับรอวันเปิดวันที่19มิถุนายนเท่านั้นเองหลายนี่นะครับหลายฝ่ายได้แสดงความวิตกโดยเฉพาะผู้มีอำนาจพยายามที่จะไปห้ามปรามผมก็บอกนะครับว่าอย่าไปห้ามที่ต่างจังหวัดเลยถ้าอยากเนี่ยนะครับอยากจะปิดอยากมาดำเนินคดีมาที่ศูนย์กลางเนี่ยเพราะผมก็เชื่อว่านี่นะครับยิ่งคิดจะปิดเนี่ยนะครับมันจะมีอานุภาพยิ่งกว่าเปิดหลายเท่าเพราะประชาชนเขามีความเชื่อว่าการปิดศูนย์ปราบโกงมีอย่างเดียวคือต้องการจะโกงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงไม่วิตกเนี่ยนะครับเป็นกระจกใสมองแวววาวไปเรื่อยๆนะครับให้เกิดความอยากปิดก็ปิดไปแต่ทันทีที่ปิดศูนย์ปราบโกงเนี่ยนะครับก็จะไปเปิดหัวใจของประชาชนแทนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้เราก็สนทนากันสั้นๆในงานระดมนะครับเพื่อลมหายใจของพี่ทีวีเราก็ยังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่บอกกับพี่น้องว่านะครับเหตุการณ์ของบ้านเมืองนั้นก็มีเรื่องราวกันมากมายเมื่อวานนี้หลายคนก็แสดงความห่วงใยว่าจะรอดหรือไม่แต่ผมบอกกับพี่น้องนะครับว่าพวกเราก็พูดอยู่เสมอว่าเส้นทางเนี้ยไม่ตายก็ติดคุกไม่ได้เคยคิดเกินกว่านี้เพราะฉะนั้นในรอดแต่ละวันถือกำไรชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นทุกวินาทีของอิสรภาพและลมหายใจนั้นเราก็ถือว่าได้กำไรแล้วและก็ทำให้ทุกวินาทีที่เรามีอิสรภาพและลมหายใจนั้นทำให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราคือประชาธิปไตยและเราก็ต้องเดินกันไปเนี่ยนะครับอย่างแข็งแรงกันไปนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ปราบโกงเนี่ยนะครับเมื่อเปิดพร้อมกันทั้งประเทศในวันที่19หลังจากนั้นนี่นะครับอีกไม่กี่วันพรรคพวกก็ระดมช่วยกันอยู่นะครับสร้างหอประชุมอภิวันวิริยชัยเนี่ยซึ่งเราค้างนะครับกันมาเป็นปีแล้วก็มีเจ้าภาพเนี่ยครับเจ้าแรกบริจาคมา1ล้านตั้งต้นก่อนรายหลังๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยสมทบกันไปเข้าใจว่าเนี่ยนะครับหลังจากวันที่19ไม่กี่วันห้องประชุมจะแล้วเสร็จจุคนได้300 500เนี่ยนะครับตามสภาพนะครับระบบเสียงนะครับพอที่จะจัดงานอะไรก็ได้เนี่ยนะครับก็จะเปิดหอประชุมอภิวันวิริยชัยเนี่ยนะครับต่อจากศูนย์ปราบโกงและก็หลังวันที่19ก็เข้าใจว่าคงจะมีเรื่องราวกันมามากนะครับก็คงจะได้มีการแถลงกันเป็นระยะระยะความจริงเรื่องราวเหล่านี้มันจะจบลงอย่างง่ายดายก็คือว่าถ้าทางฝ่ายผู้มีอำนาจไม่คิดจะโกงเราก็มาเนี่ยนะครับทำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสะอาดขึ้นในบ้านเมืองเราเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยครับแค่แอปเนี่ยคำว่าไม่รับร่างเป็นคำไม่สุภาพและไอ้กกต.สมชัยเนี่ยเขียนเพลงแหล่ตอบโต้กับณัฐวุฒิแต่มาเฉี่ยวผมเอาผมนี่ชื่อตู่ชื่อเล่นชื่อจริงจตุพรพลเอกประยุทธ์ก็ชื่อเล่นว่าตู่ชื่อจริงประยุทธ์ถ้าเรียกผมตุ๊ดตู่ตุ๊ดตู่จตุพรมันก็ต้องตุ๊ดตู่ประยุทธ์เหมือนกันเพราะว่ากกต.มันต้องเป็นกลาง yeah. ไอ้นี่เขียนในเพลงแหละว่าตุ๊ดตู่เปิดศูนย์
ผมก็บอกว่าผมเองกับประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีความแตกต่างในเรื่องทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากกต.มีหน้าที่ต้องเป็นกลางเรียกผมตุ๊ดตู่นายสมชัยต้องเรียกพลเอกประยุทธ์ว่านายกตุ๊ดตู่เหมือนกันนะครับผมจะบอกให้เพราะต้องเป็นกลางไงครับกกต.นี่ครับเข้าข้างใครไม่ได้มีหน้าที่ต้องเป็นกลางเรียกจตุพรชื่อเล่นว่าตู่ว่าตุ๊ดตู่ก็ต้องเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าตุ๊ดตู่ประยุทธ์เหมือนกันก็เท่ากันไงมิฉะนั้นถือว่าไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นเรียกผมตุ๊ดตู่ก็ต้องเรียกประยุทธ์ว่าตุ๊ดตู่เหมือนกันนะครับเสมอภาคคือนายสมชัยเนี่ยนะครับทำทุกเรื่องยกเว้นหน้าที่ของตัวเองคือมีปัญหาจนกระทั่งถึงไอ้เพนกวินแล้วตอนนี้สักพักก็ถึงนกกระจิบนกกระจอกเนี่ยนะครับทะเลาะกันตั้งแต่มหาลัยยันมัธยมผมว่าไม่ช้าก็คงมีปัญหากับเด็กอนุบาลเนี่ยผมดูท่าทางแล้วแต่เอาเถอะครับถือว่านะครับเป็นสีสันบรรยากาศแห่งการทำประชามติและก็พวกเราเองเนี่ยนะครับก็ต้องการประคับประคองนะครับให้สถานการณ์ของบ้านเมืองมันดีขึ้นและก็ต้องการบรรยากาศเนี่ยนะครับที่ไม่มีการกระทบกระทั่งกันไปเพราะระยะเวลาเนี่ยครับเกือบ2เดือนนั้นยังมีเรื่องราวต่างๆกันอีกมากมายนะครับก็บอกกับพี่น้องว่าวันที่19เนี่ยนะครับใครที่อยู่จังหวัดไหนก็ไปจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองแต่การทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศไทยในเรื่องของการจับการทุจริตและเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เป็นบรรยากาศคึกคักมากนะครับเมื่อวานนี้ผมไปทำเนียบเพื่อกับคณะนะครับไปบอกกับพลเอกประยุทธ์โดยการบอกผ่านเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับว่าภารกิจของศูนย์คืออะไรจะได้ไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุไม่ย้ายตั้งศูนย์เพื่อล้มคสช.นะครับไม่เกี่ยวกันแต่เป็นศูนย์เพื่อที่จะเชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์และปราบการโกงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่โกงอย่าได้เดือดร้อนแต่ว่าถ้าโกงเดือดร้อนแน่นอนนะครับผมรับประกันคุณภาพก็เอากันสั้นๆนะครับร้องเพลงเท่ากับเสียงไหว2เพลงอยากร้องหลายวันแล้วแต่เสียงไม่มี
ันยังคงเป็นสีแดงหัวใจแกร่งไม่ยอมจำนนศรัทธาเชื่อมั่นในมวลชนเราสัญญาว่าไม่ทิ้งกันเมื่อตะวันยังคงเป็นสีแดงหัวใจแกร่งไม่ยอมพ่ายแพ้นะครับเดี๋ยวทั้งณัฐวุฒิอาจารย์ธิดาคุณมาเหวงคณะคุณสมหวังเกิดบุตรีคุณหลายคนนะครับอยู่กันมาครบวันนี้ครับอีกเพลงหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกับคณะกันต่อไปนะครับกำลังจะแก้ด้วยการวิธีไปตากฝนเล่นดีกว่ามันเต็มๆจะได้หายไข้เจอละอองแล้วเป็นไข้พี่น้องผ่านไปผ่านมามาเยี่ยมได้นะครับที่ศูนย์ปราบโกงนี่นะครับดวงดาวสีแดงทอแสงขึ้นหม่นบนฟ้าเรียบดังดวงตามองหาเพื่อนพ้องน้องพี่เคยร่วมต่อสู้เพียงคู่เพื่อสร้างความดีแต่มาบัดนี้พี่น้องอยู่ในเรือนจำถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเล่นดังเครื่องหมายมาใช้ในงานกับเดือนผ่านไปหัวใจก็ยังรอฟังเสื้อแดงรวมพลังมุ่งหวังพาเพื่อนออกมามาเธอพี่น้องเพื่อเพื่อนขอไปให้เพื่อนไม่เคยลืมเลือนภาพรอยยิ้มเพื่อนน้ำตาเราไม่ถึงกันสักวันเพื่อนต้องกลับมาบนทางศรัทธารอเพื่อนมาสู้ร่วมกันสิบชีวิตนะครับพี่น้องเราในเรือนจำมาเธอพี่น้องเพื่อเพื่อนพ้องในเรือ
สีแดงฝากแรงใจไปให้เพื่อนไม่เคยลืมเลือนภาพรอยยิ้มเปื้อนน้ำตาเราไม่ทิ้งกันสักวันเพื่อนต้องกลับมาบนทางศรัทธารอเพื่อนมาสู้ร่วมกันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวพบกับพี่น้องเราที่ยังสุขภาพเสียงพอยังไม่พังเนี่ยนะครับแต่ว่าร่างกายจิตใจนะครับกับทุกเรื่องราวนะครับเราก็ยังมุ่งมั่นแข็งแรงกันเหมือนเดิมและก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเราที่ยังอยู่ในเรือนจำทุกท่านส่วนผมและคณะเนี่ยนะครับหรือว่าถึงขั้นเป็นว่าที่กลับเข้าสู่เรือนจำกันอีกครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับมันวนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้กันในชีวิตกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าภารกิจใหญ่7สิงหาเนี่ยครับต้องไม่โกงประชามตินะครับวันที่19เปิดพร้อมกันทั้งประเทศแล้วทั้งพรรคประชาธิปัตย์เองคสช.สบายใจได้นะครับว่าศูนย์ปราบโกงนั้นไม่ได้แฝงในยะทางการเมืองใดนะครับแต่จะแฝงไว้นะครับด้วยการมุ่งมั่นที่จะจับการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในการทำประชามตินะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับพบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะเมื่อวานนี้หลายคนลุ้นกันหายใจเหขอบกันไม่ทั่วท้องว่าคดีที่ศาลได้ตัดสินไปเมื่อวานนี้คุณจตุพรได้จะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะคะโอ้โหหมิ่นนายอภิสิทธิ์สังฆาประชาชนใช่ไหมคะจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาดิฉันตาม IG หรือว่า Instagram ของคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลอยู่นะคะหรือว่ามอลลี่เป็นยังไงบ้างมอลลี่บอกว่าต้องขอบคุณนายอภิสิทธิ์นายพิสิทธิ์ไม่เคยสั่งฆ่าประชาชนเลยนะฮะโอ้แล้วที่เสียชีวิตกันไปร่วมร้อยศพเนี่ยล่ะฮะก็ไม่ทราบปืนลั่นหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะอาจจะวิ่งสะดุดกันอะไรแบบนี้กันไปฆ่ากันเองอะไรใช่บอกแล้วบอกด้วยนะว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์รู้สึกอึดอัดมากกับคำสั่งของนายพิสิทธิ์ที่ครั้งนี้บอกว่าให้ใช้กำลังแต่ห้ามไม่มีคนตายมัลลิกาบุญมีตระกูลเขาไลฟ์นะคะไลฟ์เพื่อที่จะทดลองก่อนว่าวันเปิดศูนย์ประชามติของนปช.จะทำแบบนี้ได้หรือเปล่าทดลองให้ล่วงหน้าเอาที่พี่เขาสบายใจยังเลือกพี่อยู่นะหรือนางก็ได้อ่ะก็อย่างนี้แหละค่ะบรรยากาศเราก็จะอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะศูนย์เองก็ไม่อยากให้เปิดทีวีเองก็จ้องจะปิดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจ้องกันอีกทีเมื่อไหร่จะปิดกันไม่ว่าจะเป็นทั้งศูนย์ทั้งทีวีเนี่ยนะคะนี่ต้องลุ้นกันรายวันจริงๆนะคะถูกค่ะสำหรับศูนย์ปราบโกงหรือแม้แต่กระทั่งพีซทีวีอันดับแรกปกติทุกวันนี้เราก็ลุ้นกันในการต่อลมหายใจแต่ละวันกันอยู่แล้วนี่ต้องมาลุ้นจากอำนาจมืดว่าจะมาปิดกันเมื่อไหร่อีกโอ้เหนื่อยใจแทนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยๆกันแบบนี้เติมกำลังใจกันหน่อยนะคะจากนักสู้ที่หัวเมืองฝ่ายเหนือแม่น้องแอนเรียกแบบนั้นนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณเลิศไม้เก่าค่ะครับก็อีกเช่นเคยอย่างน้อยๆลบพักรักแล้วก็สู้ชีวิตมีอยู่เท่านี้เองครับขอให้มีความหวังทุกคนมีความหวังเสมอถ้ายังมีแสงตะวันใจเก็บพ
ลังเก็บแรงแห่งแสงยิ่งใหญ่รวมกันไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวเก็บเอากลางเวลาผ่านเลยสิ่งที่เคยผิดหวังช่างมันตัวตนหนึ่งคนชีวิตแสนสั้นเจ็บแค่นั้นก็คงไม่ตายธรรมดาเวลาฟ้าคลื่นเมฆมนพายุฝนอยู่บนฟากฟ้ามาสิ้นหวังทำไมเหนื่อยยังมีพรุ่งนี้ให้เดินเริ่มใหม่มันคงไว้ดังเช่นตะวันชนทั้งประเทศว่าเขาจะไม่ทรยศต่อประชาชนและประเทศของเขาตามหัวใจลีสิ้นกำลังทั้งกายใจ
มหนาวพัดผ่านวูบเดียวก็พอบางครั้งไอ้คำสัญญาเนี่ยสำคัญมากจะเป็นความรักก็ดีหรือความผูกพันก็ดีมันมีค่าแล้วมันก็มีความหมายเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรักษามันไว้ได้หรือไม่ได้อยู่ก็หายไปกำลังใจที่เคยมีอยู่ๆก็หวนมาตามคำสัญญากับตัวเองขอเพียงสิ่งดลใจบางอย่างกระตุ้นเตือนข้างในถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่านวูบเดียวก็พอกระตุ้นเตือนข้างในถึงเป็นแค่เพียงลมหนาวพัดผ่านวูบเดียวก็พอก็สายลมผ่านพัดพาหัวใจเหน็บหนาวทำฉันเศร้าเหงาพอคิดถึงเธอผ่านมานานก็อยู่อย่างนี้เสมอไม่เคยได้เจอสิ่งที่หวังค้างคาในใจร้องเพลงรอไปไม่มีจุดหมายในหัวใจเธอไม่เคยมีฉันโง่จริงน้องที่รอความรักอย่างนั้นทั้งคืนและวันได้เจอแค่ความว่างเปล่าทนไม่ไหวหัวใจช้ำเคยต้องรักษาให้หายคลายความอับเฉาบอกตัวเองเข้มแข็งเอาไว้น้องเราหยุดความเศร้าแล้วเดินจากไปสักทีใครเหงาบ้างครับยกมือขึ้นครับใครเหงาจนตายอย่างนี้พอสักทีพอแล้วความงมงายต่อไปนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ยังเสียดายคนใจร้ายขอไปดีกว่าชนไม่ไหวหัวใจช้ำเกินเยียวยาต้องรักษาให้หายคลายความอับเฉาบอกตัวเองเข้มแข็งเอาไว้น้องเราหยุดความเศร้าแล้วเดินจากไปสักที
ไม่อยากเงาไปจนตายอย่างนี้พอเสียทีพอแล้วความงมงายต่อไปนี้ฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้ยังเสียดายคนใจร้ายขอไปดีกว่าเมื่อไม่มีใจก็ไปซะเลยดีกว่าคิดมากทำไมจบไปเสียเลยดีกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้มีใครเคยอกหักบ้างครับมีไหมครับทั้งชีวิตไม่เคยอกหักเลยหรอครับตามเรามาแล้วท่านจะรู้ว่าความอกหักนั้นมันไม่มีคุณค่าอะไรต้องเก็บเอาไว้คิดว่าฉันต้องเสียใจถ้าเธอจากฉันไปหัวใจคงขาดร้อนรู้ว่าเธอทิ้งฉันแน่นอนตั้งแต่ตอนเมื่อวันที่เขาเดินเข้ามาเข้ามากระชากใจพลาดเธอจากฉันไปไปต่อหน้าต่อตาแค่เพียงอยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่เจ็บสักเท่าไรเธอคงจะรอดูตอนที่ฉันนั้นต้องเจ็บเธอคงจะรอดูตอนที่ฉันต้องเสียใจเธอคงจะรอดูวันที่ฉันต้องร้องไห้แต่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันอกหักไม่อยากตายยังกินเราได้อยู่ขอเพียงให้เธอรู้ยังมีลมหายใจไม่อยากตายให้เธอได้รู้เอาไว้ไม่ต้องมาสะใจไม่ต้องมาเวทนาเพราะฉันยังไม่ตายโอ้ไปขนาดนี้แล้วคงไม่ต้องอกหักแล้วมั้งเธอคงจะรอดูตอนที่ฉันนั้นต้องเจ็บเธอคงจะรอดูตอนที่ฉันต้องเสียใจเธอคงจะรอดูตอนที่ฉันต้องร้องไห้แต่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันอกหักไม่อยากตายยังกินเราได้อยู่ขอเพียงให้เธอรู้ยังหายใจอกหักไม่อยากตายให้เธอได้รู้เอาไว้ไม่ต้องมาสะใจไม่ต้องมาเวทนาเพราะฉันยังไม่ตายโอ้
คุณครับสำหรับเบาๆขอเชิญชุดมันๆเต้นได้เลยครับสวัสดีค่ะจังหวะโจโจ้สัก2เพลงนะขอบคุณค่ะเจียนไม่เป่าเป่าเค้กขึ้นห้องจอดก็ได้นะคะขอเสียงคนอีสานเลยแล้วโอ้ยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่ขอมือด้วยขอมือด้วยเชิญกันหน่อยแล้วThank you.
สนุกต่อเลยนะคะเมื่อกี้เห็นเจออยู่ร้านลูกชิ้นเอาไปซื้อลูกชิ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณครับน้องอมครับเชิญเลยครับแม่แม่ทั้งหลายเต้นเลยครับโยกเลยครับโยกเลยสายลมบอกพริ้วบอกพริ้วพัดลิ้วละลองท้องที่เคยนอนหัวใจไหววันจากมาปลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณจระเข้สามพันดินนั้นฉันเคยอยู่มาดินแดนถิ่นนี้ถิ่นนี้ไม่มีต้อยตามวัดโพธารามยังจำสวยงามสง่าสักการะบูชารู้จักกันทั่วหน้าหากว่าใครไปจอดแค่สามพันวัดโพธารามยังจำมองเห็นตอนเด็กเล่นร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นลูกปู่คุ้มครองได้เป็นละสังทองเหมือนสุพรรณไปกราบลูกปั้นนี่อีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาไก่แว่นแม่ตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิบวัดโพธารามต่อไปครับเป็นเวทีน้ำวงย้อนยุคของรวมพลคนลุกทุ่งรังสีเสรีชัยครับผมติดต่อได้นะจากพีททีวีติดต่อได้เลยนะครับเป็นน้ำวงย้อนยุคนะครับเต็มรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างวัดโพธารามยังจำมองร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่นดวงปู่คุ้มครองได้เป็นสังทองเมืองสุพรรณอยากไปประพันธ์ไปกราบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้ดอกดังเมื่อเมื่อครั้งก่อนรังสีแซวขอหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังอีกทีเสกคาถาที่แผ่เมตตาปราณีหลวงปู่ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามรอบนี้เป็นรอบเหมาของบรรดาภรรยาของนายกอบจ.ทั่วประเทศนะครับกำลังเต้นอยู่กันกอดเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมตนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรรวมทางชาตินี้เราสองถึงสามรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีเองว่าของกินของเราที่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาติหน้าชาตินี้พี่จะลาก่อนมาน้องจ๋าคนดีก่อนลาน้องจ๋าน้องจ๋าจงได้ปราณีขอหอมสักทีเถิดคนดีก่อนที่พี่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลI'm
ต่อไปเนี่ยติดต่อรำวงย้อนยุคนะครับเรามีทีมงานนักร้องหญิงนักร้องชายพร้อมด้วยรังสีเสรีชัยแล้วก็นักร้องลูกทุ่งอีกมากมายเวทียิ่งใหญ่อลังการงานสร้างตอนนี้กำลังรับสมัครเจ้าภาพทั่วราชอาณาจักรนะครับที่บวชเป็นพระจะมาบิณฑบาตโปรดเจ้าถ้าหากน้องเจ้าใส่ข้าวกินก็จะเลยครับเพลงนี้เพี้ยนลงไม่ได้หรอกลืมแล้วพ่อน้องลาลืมลงบ้านนาคนนี้หรือยังออกหากจากนครพนมความรักแพ้ไม่ถึงฝั่งสาวกขอซ้อขอเปิดหน้าช่างจำได้หรือยังเหตุการณ์ผ่านมาคนที่เคยรู้จักอยากพลาดรักไร้คนเมตตาสาวจันที่กันกบซ้องแฟนไม่มาบอกจึงแล้วแต่วาสนาต้องไปไกลบ้านดังไม่ยอมลืมหน้าพรสัตว์กลับมาละถามหาผู้เฮายังจำได้ฟังมีรักใหม่ยังช่วยอวยชัยให้เขาฝากใจไปสิงคโปร์กลับมาปัดโทสวยเหมือนเดิมคือเก่าพระคุณนะคุณนั้นไม่เบาใครไหนจะเท่าและแม่เราไม่มีดังอาบอลืมรักเก่าคิดพ่อสาวเสื้อลายคนดีคนจนยังเอาใจประจำเพราะอะไรใจดำไม่คล้องคอพี่เป็นคนพลัดถิ่นไปหลายปีกลับมาคราวนี้ขี่รถอีหลีแฟนแฟนตอนนี้ระวงย้อนยุคของรังสีเสรีชัยนะครับและคณะประกาศรับสมัครเจ้าภาพทั่วประเทศนะเวทีอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่มากนะครับติดต่อได้เลยนะจำได้ควังใจเขามีรักใหม่ยังช่วยอวยชัยให้เขาฝากใจไปสิงคโปร์กลับมาปาโทสวยเหมือนเดิมคือเก่าพระคุณน่าจริงใจไม่เบาใครไหนจะเท่าแม่เราไม่มียังละบ่ลืมรักเก่าคิดหอดสาวเสื้อลายคนดีคนจนยังเอาใจประจำเพราะรอดอีลีแฟนแฟนเอาเลยต่อเลยครับรอบเมานะฮะต่อไปนี้เป็นรอบเมานะครับสนิมเหลือเกินรักซื้อเดี๋ยวนี้ต้องซื้อด้วยเงินเพราะจนเหลือเกินแล้วเอาเงินที่ไหนไปขอโอ้คนใจร้ายที่หลอกให้ชายผิดหวังใจเอ้ยใจจะมองผ่านฟางดังน้องนางไม่รอช่างเธอท่านวลไม่สอนเพราะพี่นี่มันคนจนมอสอรักแ
แขกเพราะเงินมาแทรกแยกต่อรักจึงไม่รอเพราะเรามันบ้าโทหน้าไม่อายยูมิโกะเขาอยากดูพี่เฮียเต้นแบบเนี้ยไปดีขี้เป็นรักพี่น้องไม่เป็นคนนายเพราะพี่นั้นมีแต่เพียงร่างกายเสียดายเสียดายรักพี่มาพ่ายโทรไม่มีเงินโอ้คนใจร้ายหลอกลักให้ชายผิดหวังมันคนจนมอซอรักแยกเพราะเงินมาแทรกแยกต่อรักจริงไม่รอเพราะเรามันบ้าโผล่หน้าไม่อายสิ้นทางหางเงินเกลียดจริงหน้าเงินแท้เมื่อนั้นสีของแม่อกเป็นแผลรับแรกกลับลายไปเด่นไปดีขี้เป็นน้องไม่เป็นคนนายเพราะพี่นั้นมีแต่เพียงร่างกายเสียดายเสียดายรับพี่มาพายโทรไม่มีเงินต่อเลยครับไปใจและไม่ตาย
ารู้กันดีเขาไม่ปราณีนักร้องอย่างพี่บุญน้อยหัวร้องเพลงเพลินผู้รักเลยเหินลมลอยพี่ซ้ำดำลอยช่างพี่หน่อยนักการดาเอาหมดรอบฮะหมดรอบหมดรอบพักกันสักครู่ต่อไปนี้เป็นจังหวะช้าๆบ้างนะครับให้ท่านใดมีโอกาสได้ไปดมยาดมพลางๆก่อนนะแม่ก็พลอยดีใจผ่านไปฉันยอมหมดสู้ที่แล้วมาฉันผิดเต็มประตูความดีที่เธอมีอยู่ฉันเป็นผู้ทำลายเธอไม่คิดติดใจไปดีรู้ว่าเธอเต็มที่กล้ำกลืนฟื้นทนเสมอฉันสิคนไม่คำนึงใจเธอทำตัวเลวแหลกจริงเออเกินใจที่เธอจะทนหมดหวังได้เธอนั้นคืนมากอดฉันเหมือนคนตาบอดมองเธอไม่มีราคาเหตุหลุดมือคิดจะไปมือฟ้ามองเห็นเขาห่วงต่อหน้ายืนเช็ดน้ำตาตัวเองขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เดินทางมาจากหลายสถานที่มาเยี่ยมสถานีพิทีวีแล้วก็ร้านพิทคาเฟ่ของเรานะครับราคาเพชรหลุดมือคิดจะไปมือคว้ามองเห็นเขาควงต่อหน้ายืนเช็ดน้ำลายตัวเองขอบคุณนะครับประกาศไปยังคณะเจ้าภาพวัดวาอารามนายกอบจทั้งหลายหรือว่าท่านผู้จัดงานอยากได้วงดนตรีรำวงย้อนยุคเต็มรูปแบบติดต่อมาที่สถานีพิทีวีของรังสีเสรีชัยนะครับครับอีกสักครู่นะครับต่อจากนี้ก็เดี๋ยวก็จะเป็นคุณรังสีเสรีโอ้กล้องร้องขับเ